ท่านเรียกผมมามีอะไรเลยครับเรื่องของทิพย์อับสรหรือข้าควรจะเรียกนางว่าพิมพ์เจ้าน่าจะคุ้นเคยมากกว่าเท่าที่ผมรู้ความทรงจำเดิมของผู้หญิงที่ชื่อหนูพิมพ์มันได้หายไปหมดแล้วตอนนี้นางเป็นราชินีของท่านอย่างเต็มตัวทำไมเจ้าถึงแน่ใจเช่นนั้นแม่นางทิพย์อับสรกับหนูพิมพ์มีลักษณะต่างกันมากหนูพิมพ์เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจกล้าพูดต่างจากแม่นางทิพย์อับสรลิบลับแต่ข้าเคยได้ยินมาว่าจิตใจของมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงนางอาจแกล้งทำตบตาข้าแต่ที่โลกของผมมีคำกล่าวว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาไม่อาจโกหกหนูพิมพ์ให้ความเคารพผมเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่แม่นางทิพย์อับสรมองผมเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักหากท่านไม่เชื่อท่านก็ลองไปมองดวงตาของเธอดูสิตันทีเจ้าไปได้แล้วเราก็ฝากเตือนลูกชายของเจ้าด้วยว่าอย่าให้มันเรียกทิพย์อับสรของข้าด้วยชื่อพิมพ์ให้ข้าได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองไม่งั้นเจ้าสองคนพ่อลูกจะไม่มีลิ้นให้ได้พูดกันอีกCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ